ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีนมอัญชันมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำน้ำเชื่อมอัญชันผสมน้ำมะนาวกับน้ำดอกอัญชันเข้าด้วยกันจากนั้นเทลงในน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเทลงในแก้วเชคตามด้วยน้ำดอกอัญชันคั้นและน้ำแข็งปิดฝาและเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันใส่น้ำเชื่อมอัญชันลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทส่วนผสมนมอัญชันที่เขย่าไว้ลงจนเต็มแก้วแต่งปากแก้วด้วยเลมอนหั่นและช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแถมยังน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ